It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบับเขาเจอเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่476กับผมบอลสุรัตนโพธิภราสร์นะครับ EP นี้ก็ต่อเนื่องจาก EP ที่470นะครับที่ผมเคยเปิดหัวไว้ว่าในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับที่บริษัทเรา Brightside People ทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรในประเทศเน,นะครับแล้วมันมีบทเรียนสำคัญๆัญ4บทเรียนด้วยกันนะครับที่เราได้เรียนรู้ผ่านการทำงานของพวกเราครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าบทเรียนที่2ให้ฟังนะครับ ในบทเรียนที่2เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคํา3คํานี้นะครับคำว่า culture คําว่า core values แล้วก็คําว่า key behavior นี่ไอ้สามคำนี้เนี่ยมันเ,เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับผมเรียนแบบนี้ครับ core values เลยก็คือจุดตั้งต้นเลยนะครับที่องค์กรมาเห็นพ้องต้องกันว่าอะไรคือสิ่งที่องค์กรให้ความสําคัญให้คุณค่ากับมันร่วมกันระหว่างคนในองค์กรของเรา และสิ่งนั้นเนี่ยมันผ่าไปสู่เป้าหมายในเชิงธุรกิจขององค์กรได้ด้วยนะครับซึ่งจะเปรียบเทียบก็อาจจะเหมือนกับมันเล็ดนะฮะของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในดินที่มันงอกเงยมาเป็นรากองอกค์ก่อนนะครับรากเหล่านั้นเนี่ยก็คือตัว core value ขององค์กรซึ่งแน่นอนในช่วงแรกมันอาจจะยังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับเพราะมันยังอยู่ในดินอยู่ในช่วงที่องค์กรกําลัง เริ่มที่จะทำแล้วก็เพิ่งเริ่มในการสืรร่อสารออกใบนั่นเองนะครับนี้เวลาต้นไม้เนี่ยมันโตขึ้นงอกออกมาพ้นดินเกิดดอกออกผลมาเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกเป็นผลออกมาเนี่ยนะครับพอมันเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเห็นออกมาในเชิงพฤติกรรมซึ่งเราถึงจะบอกได้ว่าว่ารมก่อนเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมเนี่ย เราก็จะไม่รู้หรอวครับว่ามันเกิดขึ้นหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้ทําแต่ว่าเขาคิดอยู่ในใจเขาเสมออะไรต่างๆพวกนี้มันวัดยากนะครับงั้นมันจะวัดได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเห็นการแสดงออกนั้นๆออกมานะครับพอแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมแบบนี้แหละครับเราเรียกว่าแล้วพอพฤติกรรมหรือ behavior mm. พวกนี้มันแสดงออกออกมามากมายนะครับคนส่วนใหญ่ในองค์กรออกดอกออกผลออกมาแบบนี้ เกิดเป็นป่าพื้นใหญ่เราจึงเรียกมันว่าวัฒนธรรมองค์กรหรือว่า culture นั่นเองและนี่คือสิ่งที่3อย่างนี้เกี่ยวข้องกันนะครับ core value behavior แล้วก็ culture นะครับซึ่งเราก็พูดใน EP ก่อนๆไปแล้วนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะดีกว่าถ้าเราตั้งใจสร้างตั้งใจทําขึ้นมาดีกว่าที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับมีการกําหนด core value ขององค์กรอย่างชัดเจนขึ้นมานะครับ แค่นั้นไม่พอนะครับเราอาจจะต้องมีการกำหนดชุดพฤติกรรมหรือว่า Key Behavior ที่เราอยากเห็นออกมาด้วยนี่ทำไมต้องมีการกำหนดไอ้ตัว Key Behavior หรือชุดพฤติกรรมพวกนี้ออกมาทำไมไม่ให้เขาแสดงออกมาเป็นอย่างเป็นธรรมชาติแบบอยากจะแสดงยังไงก็แสดงออกมาได้เลยตามความหมายของ c o r l Value ผมเรียนแบบนี้ครับคำว่า c Core Value ขององค์กรเนี่ยมันมีแนวโน้มครับที่จะไปซ้ำก,กันกับองค์กรอื่นๆได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับยกตัวอย่างคำว่า innovation คำว่า collaboration คำว่า teamwork คำว่า customer centric คำพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่องค์กรเราองค์กรเดียวที่ใช้อยู่ถูกไหมครับมีหลายๆองค์กรที่ใช้แต่เราก็เชื่อครับว่าโดยความหมายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%นะครับองค์กร A ก็มีความหมายของคำว่า innovation ในแบบขององค์กร A องค์กร B ก็มีความหมายครับว่า Innovation ในแบบของเขาถ้าเราไม่ได้กำหนดชุดพฤติกรรมชัดๆออกมาเลยเนี่ยคนก็จะมีแนวโน้มที่จะตีความไปตามความเข้าใจของตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นความหมายหรือตามความคาดหวังขององค์กรของเราก็ได้ถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเราก็มีแนวโน้มที่จะตีความสิ่งเหล่านี้ขอแวรลูพุกนี้ไปตามความเข้าใจหรือเอาพูดง่ายๆว่าตีความเข้าข้างตัวเองนั่นเอง และถึงจุดนี้ครับหลายๆองค์ออกรเองเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าพนักง,งานก็าจะาตีความคอลเวลูเดียวกันแตกต่างกันจนอาจจะนําไปสู่การถกเถียงกันเลยด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยครับโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆนะครับเราจึงสนับสนุนให้มีการกําหนดชุดพฤติกรรมหรือ Key BeH a v อ o r ออกมาให้ชัดเจนเลยนะครับว่าคําว่า Innovation คําว่า Collaboration คําว่า i n t e g r i t y ต่างๆเหล่านี้ของท่านน่ะท่านคาดหวังพฤติกรรมอะไรของพนักง,งานให้แสดงออกมาครับ ซึ่ง key behavior เนี่ยก็เป็นหน่วยย่อยเลยนะครับในสิ่งที่เราอยากเห็นว่าคนทั้งองค์กรจะแสดงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ออกมาในมุมของ t s i d e ท e o p l e เองนะครับเรามองว่าชุดพฤติกรรมที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีคุณลักษณะ3อย่างด้วยกันอันแรกเลยมันต้องสังเกตได้ Observable นะครับเพราะว่าพฤติกรรมถ้าเราสังเกตด้วยตาเปล่าไม่ได้เนี่ยมันก็ยากที่จะบอกได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นชุดพฤติกรรมที่เรา ได้มาแล้วมันเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของทัศนคติมากเกินไปเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าสิ่งเหล่านัน้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะมันไม่สามารถแสดงออกมาภายนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องระบุออกมาในเชิงสิ่งที่มันสามารถสังเกตจากภายนอกได้ด้วยนะครับอันที่สองคือมันต้อง measurable หรือต้องวัดได้นะครับเราต้องสามารถที่จะบอกได้ว่าในสเกล1นถึงหเนี่ยนะครับคนคนนี้เนี่ย เขาแสดงออกในเชิงพฤติกรรมนี้มากน้อยแค่ไหนและระดับไหนล่ะคือระดับที่เราคาดหวังครับและด้วยมาตรฐานหรือเกณฑ์การวัดพวกนี้มันต้องสามารถที่จะเป็นมาตรฐานใช้ร่วมกันของคนในองค์กรได้แล้วก็คุณในลักษณะที่3มนะครับมันต้อง universal มันต้องมีความเป็นสากลพอในองค์กรของเราครับไม่ใช่ชุดพฤติกรรมเหล่านี้มันเอาไปใช้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือไม่ครอบคลุมทุกๆหน่วยงาน อันนี้ก็ไม่ใช่ตัวอย่างของชุดพฤติกรรมที่ดีครับ observable measurable แล้วก็ universal ครับ3อันนี้ใช้เป็นเกณฑ์วัดครับว่าพฤติกรรมหรือว่า key behavior ที่ดีนี่มันควรเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วชุดพฤติกรรมเนี่ยสำคัญมากๆสำคัญไม่แพ้ core value เลยถูกไหมครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นที่ปลายทางเลยมากกว่าเพราะฉะนั้น ในมุมของเราเองเลยนะเราก็เชื่อว่าแทนที่เราจะไปผักดันให้คนทำความเข้าใจเรื่องคอลเวลูและจดจำได้นี่นะครับเราไปที่คีบีฮ h เวอร์เลยดีไหมครับไปที่ปลายทางที่เราอยากเห็นเลยนั่นน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนกว่างั้นถ้าเราพูดให้สุดโต่งเลยก็คือว่าจริงๆแล้วคำว่าชุดพฤติกรรมเนี่ยกลับสำคัญกว่าตัวคอลเวลูได้ซ้ำไปเพราะนั่นคือสิ่งที่จับต้องได้ที่เราต้องการครับ แต่แน่นอนหลายๆคนก็จะบอกว่าตัวชุดพฤติกรรมเนี่ยมันมีมากกว่าคอแวลูเยอะมากเลยถูกไหมครับคอแวลูบางตัวเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมอยู่3าถึงหพฤติกรรมเลยนะครับที่เราอยากเห็นนี้ไอล้ลำพังคอแวลูมีอยู่4ตัว5ตัวพวกเนี้ยมันก็จะไปให้เขาท่องจําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนี่ชุดพฤติกรรมมีเป็น10บแบบนี้เนี่ยมันจะไหวเหลยครับซึ่งเรื่องนี้จริงมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆองค์กรก็เลยเอา การจำได้ท่องได้ต่างๆเหล่านี้เอาไปวัดความสำเร็จของการสร้างวัฒนธ,นธรรมองค์กรนะครับว่าถ้าพนักง,งานสามารถจำได้ท่องได้อะไรต่างๆเหแล้วเนี้ยมันน่าจ,จะเป็นสัญญาณที่ดีหรือมันอาจจะทำให้ผู้บริหารทำให้ HR สามารถจิ้มได้ซึ่งก็จริงครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันถูกส่วนหนึ่งครับคำว่าถูกส่วนหนึ่งแปลว่ามันดีกว่าจำไม่ได้เลยแต่จากการวิจัย บอกมาแล้วครับว่าการที่เขาจำได้ท่องได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำนะครับ mm hmm. การเดินทางจากการเปิดตัววัฒนธรรมองค์กรหรือคอลเวลูขององค์กรให้พนักง,งานทุกๆคนทราบจนไปถึงจุดที่พนักง,งานสามารถจำได้เนี่ยนะครับกับจุดที่จำได้ไปสู่จุดที่ลงมือทำจริงๆเนะี่ยเส้นทางหลังเนี่ยมันยากกว่าเส้นทางแรกเยอะนะครับคนจำ สี่ทั่ง5ข้อได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะทําตามนั้นถูกไหมครับหรือคนดีๆที่เขาประพฤติด,ดีประพฤติชอบเนี่ยเขาอาจจะจําสี่ไม่ครบ5ข้อก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยตัวตนของเขาเขาทําครบ5ข้อโดยตนมัติด้วยความที่เป็นคนดีฉะนั้นเราเองนะครับมักจะแนะนําให้ลูกค้าของเราเนี่ยทำวิธีการอื่นมากกว่าการท่องจํานะครับแต่การจําได้ท่องได้เนี่ยถ้าองค์กรทําก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ แต่เราควรจะต้องใช้วิธีการอื่นควบคู่ไปด้วยเช่นความเป็นแบบอย่างของผู้จัดก,การนะครับคนเนี่ยทำตามสิ่งที่คนทํานะครับไม่ได้ทําตามสิ่งที่คนบอกหรือคนพูดผู้จัดก,การเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักง,งานมากที่สุดเพราะฉะนั้นหากเขาแสดงออกเป็นแบบอย่างได้เนะน,นี่ยอันเนี้ยมันจะสามารถที่จะช่วยให้พฤติกรรมต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยและในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมกรในแต่ละครั้งเนี่ยต้องย้ำร็อตรงๆครับว่า ก็ต้องมีการมีส่วนร่วมของหลายๆฝ่ายในองค์กรคนที่เป็นระดับกลางอย่างผู้จัดก,การเนี่ยก็ต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่จะเป็นแบบอย่างในพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อจะให้ทีมงานได้เห็นซึ่งวิธีการที่จะทําให้ผู้จัดก,การเป็นแบบอย่างพวกนี้มันก็มีตัวช่วยหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่พนักง,งานไม่ท่องแต่ว่าผู้จัดก,การเป็นคนท่องแทนอะไรเงี้ยนะครับ ยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งซึ่งเราเลือกนํามาใช้ก็คือเรื่องของการฝังพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเป็นภาษาในการใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับงั้นถ้ามันเป็นภาษาพูดเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การกระทําได้การที่เราอาจจะจัดกิจกรรมให้พนักง,งานเนี่ยได้ทําอะไรร่วมกันเพื่อสะท้อนความเข้าใจนะครับในการแสดงออกในเชิงพฤติกรรมภายใต้คอลเวลูตแต่ละตัวนะครับซึ่ง อย่างว่าเราเราทำงานกับลูกค้าของเราเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีการออกแบบเป็นพวกเครื่องมือนะครับให้ผู้จัดการนาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบอร์ดเกมการ์ดเกมต่างๆพวกนี้นะครับให้เขาเอาไปใช้กับทีมงานแล้วก็เวลามีการมิทติ้งมีการประชุมกันเดือนละครั้งสงสัปดาห์ครั้งก็หยิบไอ้อุปกรณ์หยิบเครื่องมือพวกนี้เอามาใช้กับทีมงานด้วยนะครับเพื่อที่จะได้สะท้อนว่าจาก ปัญหาจากสถานการณ์ที่เจออยู่เนี่ยนะครับเราน่าจะเลือกแสดงออกพฤติกรรมแบบไหนที่เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะถือโอกาสในช่วงเวลาเนี้ยให้เขามีโอกาสได้โลโพเพลย์กันนะครับในการที่จะจําลองสถานการณ์จริงๆและลองใช้พฤติกรรมเ่านั้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นบทบาทของผู้จัดการนะครับส่วนในบงบาทขององค์กรเองเนี่ยในภาพใหญ่ก็ต้องทำนะครับเพื่อจะส่งเสริมให้ ชุดพฤติกรรมพวกนี้เกิดขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปท่องจำเนี่ยนะครับก็คือทางผู้บริหารเองก็ต้องทำงานในเชิงโครงสร้างครับเพื่อให้ s y stem process policy ขององค์กรเนี่ยมันถูกออกแบบมันถูกดัดแปลงมันถูกอัด t เพื่อส่งเสริมให้พฤติกรรมต่างๆเหล่านั้นเน่เกิดขึ้นหรือเอื้ออำนวยเพื่อให้พฤติกรรมเหล่านั้นน่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย กตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้บริการลูกค้าได้เร็วขึ้นหรือเราอาจจะต้องการให้เกิดอินโนเวชันในองค์กรซึ่งเราต้องการให้มันเป็นวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไปทํางานผ่านโครงสร้างขององค์กรนะครับที่ไม่ต้องซับซ้อนมากกรกระบวนการไม่ต้องยืดยาวมากเห็นไหมครับงั้นพอเราลดขั้นตอนหรือเราลดความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรลงเนี่ยมันก็ทําให้ความรวดเร็วการยืดหยุ่ต่าง มันเกิดขึ้นได้ในเชิงพฤติกรรมของพนักง,งานได้เลยนะครับมากกว่าการที่เราจะไปให้พนักง,งานเขาทําโดยที่ระบบนโยบายอะไรเราไม่ขยับเลยซึ่งตัวช่วยพวกนี้ครับจะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแทนที่จะให้เขาไปท่องจําเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับซึ่งมันก็ไม่มีชีวิตชีวาอะไรแล้วก็วัฒนธรรมก์กรอาจจะถูกมองเป็นเหมือนกฎระเบียบเป็นเหมือน อะไรที่มันแข็งแข็งมากกว่านะครับแล้วก็การลงมือทํามันก็ไม่ได้มาจากความปรารถนาหรือความสมัครใจความรู้สึกการเป็นเจ้าคอบเจ้าของการม,มีส่วนร่วมมันก็น้อยในสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความยั่งยืนก็น่าจะเกิดขึ้นได้ยากครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม่วัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทาไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันครับสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.